ในช่วงนี้จะพาไปติดตามความคิดเห็นของนักวิชาการชื่อดังอย่างอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภานะคะซึ่งอาจารย์นิธิเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักวิชาการที่ร่วมลงชื่อในการแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและยุบสภาไปฟังเสียงกันค่ะจากนี้ถามว่าที่มันเป็นทางออกส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรนะฮะคำตอบก็คือว่ามันทำให้กลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในการชุมนุมครั้งนี้หรือแม้แต่ที่ร่วมอยู่ในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยก็มองเห็นว่าโอเคมันเป็นทางออกที่เป็นไปได้ที่สุดในระบอบประชาธิปไตยถ้าเราอยากจะประคองมันเอาไว้ในสังคมไทยต่อไปนะฮะมันก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้แต่ข้อเสนอให้มีการลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการด้วยนี่คือตามกฎหมายแล้วสามารถกระทำได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับเพราะในพระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ยมันจะต้องบอกชัดเจนว่าจะต้องเลือกตั้งเมื่อไหร่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีรัฐบาลรักษาการเนี่ยถามว่ามันจะมีอายุเท่าไหร่ก็มีอายุอยู่แค่ไม่เกิน60วันถูกไหมค่ะเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันไม่เห็นมีช่องตรงไหนในกฎหมายที่จะอนุญาตให้มันมีรัฐบาลรักษาการในช่วงนี้ได้เลยค่ะดังนั้นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนี่พอจะตีความไปได้ไหมคะว่าเป็นความต้องการที่ต้องให้เกิดสุญญากาศแน่นอนครับอันนี้เห็นชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่าต้องการให้เกิดสุญญากาศในการเมืองผมเดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับคือมันมีคนที่ร่วมอยู่ในที่เป็นแกนนำเนี่ยที่มันไม่มีทางเลือกอื่นเหมือนกันตัวเขาเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นเหมือนกันลองคิดว่าถ้าสมมุติว่าประชาชนลึกม็อบจำนวนมากเนี่ยโอเคพอใจกับการยุบสภาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วกลับไปถามว่าทางเดินต่อไปคุณสุเทพคืออะไรมันก็เป็นทางตันสำหรับตัวเขาเองนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นทางเปิดสำหรับประเทศแต่อย่างไรก็ตามใจอย่าลืมนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศลาออกทั้งหมดนะครับค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกให้คืนอำนาจแก่ประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้มีการยุบสภาค่ะนะคงจำได้นะครับค่ะเมื่อตัวหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้ยุบสภาพอรัฐบาลยุบสภาตัวบอยคอตการเลือกตั้งค่ะนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับค่ะผมคิดว่ามันก็คงจะเกิดอย่างที่เคยเกิดมาแล้วนั่นก็คือสภาไม่สามารถเปิดได้เพราะจำนวนไม่ครบนะครับแล้วถึงเลือกตั้งไปเนี่ยก็ผู้ที่ได้รับเลือกผู้ที่ได้คะแนนชนะสูงสุดเนี่ยก็ได้ไม่ถึง 10% หรือ 20% นั้นคือเท่าไหร่เนี่ยนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ไม่ได้เป็นส.ส.อยู่นั่นเองค่ะของรัฐสภาก็เปิดไม่ได้ทีนี้ถามว่าการที่มีรัฐบาลที่ปราศจากฝ่ายค้านโดยถูกบอยคอตเช่นนี้เนี่ยถามว่าเป็นประชาธิปไตยมั้ยคำตอบผมคือว่ามันมีรัฐบาลประชาธิปไตยในโลกนี้จำนวนมากที่บางครั้งเนี่ยได้รับความนิยมจากประชาชนสูงจนกระทั่งว่าฝ่ายค้านเหลือจำนวนน้อยจนไร้ความหมายก็มีเยอะแยะไปเขาก็อยู่กันได้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลที่จะดำเนินการต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าไม่มีการแทรกแซงจากอำนาจนอกระบบนะครับถามว่ารัฐบาลที่อยู่ต่อไปข้างหน้าที่จะอยู่ข้างหน้านั้นเป็นไปได้ไหมในการที่จะสร้างฝ่ายค้านขึ้นในสังคมเช่นนะผมขอยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะออกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณตั้งเป้าไว้เลยว่าคุณจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่แทนที่จะออกพระราชกฤษฎีกาโดยการประชุมกันอยู่ในหมู่ครม.เท่านั้นเองเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือคุณควรจะมีการประชุมวุฒิขอโทษประชุมกันมีกันมาธิการนอกสภาคือหมายความว่าคุณพยายามเอาคนนอกเนี่ยเข้ามาร่วมพิจารณากฎหมายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้